God time, pia time. คุณผู้ชมคะเนี่ยอยู่กับเยี่ยมมองกองถ่ายนะคะแล้วก็สรีค่ะตอนนี้เนี่ยค่ะสรีอยู่ในสตูดิโออัดเพลงนะคะมาตามติดนะคะคุณเนตนิสาชนเนี่ยเขามาอัดเพลงประกอบละครเรื่องรู้จักพิยาใจไหมเนี่ยแหละนะคะที่ฟังสรีเมื่อกี้เนี่ยนะคะลืมไปได้เลยเพราะว่าเวอร์ชันแท้ออริจินอลเนี่ยเขาเพราะมากๆนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปตามเนสนะคะเขาอัดเสียงเพลงอยู่ค่ะไปกันค่ะหันไปด้านนู้นค่ะหันไปด้านนู้นค่ะไม่มีรอจากเพื่อใจมาคุณผู้ชมคะเอาเป็นว่าลืมเวอร์ชั่นที่ดิฉันร้องไปก่อนหน้านี้นะคะมันอู้มากไม่ได้เป็นผู้เสกจะเสกจะสรรประสงค์ความฝันใจตามหัวใจเวอร์ชันออริจินอลเพลงประกอบละครเรื่องรู้จักพี่ยาใจไหมละครเรื่องใหม่ทางไทย PBS เราได้นักแสดงสาวเนสดิสาชนมาถ่ายทอดบทเพลงคนที่พิเศษถือได้ว่าเจ้าตัวได้มาถ่ายทอดอารมณ์ของพี่ยาใจซึ่งเป็นตัวละครที่สาวเนสเองแสดงในละครเรื่องนี้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์แบบที่สุดเลยค่ะได้ยินมาว่าร้องซ้อมร้องจนแบบที่บ้านนี่คือเสียงแหบแล้วนั่นเองนะใช่ไม่มีเสียงแล้วอะเอาเป็นว่าขอให้เนสร้องสักนิดนึงเป็นน้ำจิ้มเป็นออเดอร์ฟให้กับแฟนๆไทยบันเทิงสักนิดนึงค่ะโอเคไม่นิดนึงมันก็จิ้มไปไหมอะมันจิ้มยังไม่ถึงรสชาติเลยนะอันนี้เป็นการวอร์มเสียงก่อนแล้วกันนะโอเคไม่ได้เป็นผู้วิเศษจะแสกจะสรรหรือสั่งความฝันได้ตามหัวใจแค่อยากทำอะไรให้เธอได้รับรู้จะคือยาใจที่พิเศษสำหรับใจฉันจะตื่นหรือฝันก็มีเธออยู่อยากให้เธอได้รู้จากใจจริงของฉันว่าขอบคุณนะที่มีเธออยู่ประมาณนี้ค่ะไม่เสียชื่อสาวจากบ้าน AFC ซีซั่น9เลยนะคะแฟนๆที่เคยโหวตให้กับผู้เข้าประกวดหมายเลข V7 ก็คงภูมิใจกันหน้าดูเลยเนี่ยแต่กว่าจะลงเอยที่สาวเนสให้มาร้องเพลงคนที่พิเศษนี้ผู้จัดละครก็คิดหนักเหมือนกันนะคะเพราะจะไม่ให้พี่ยาใจมาถ่ายทอดอารมณ์ผ่านบทเพลงประกอบละครเรื่องรู้จักพี่ยาใจใหม่ก็คงแปลกๆโดยเฉพาะผู้กำกับของเรื่องอย่างพี่ฝุ่นจิรภาระวังการก็กลัวว่าสาวเนสเนี่ยจะร้องเพลงแบบนี้ไม่ได้เพราะที่ผ่านมาเธอร้องแต่เพลงเศร้าและใช้พลังเสียงมาเพลงนี้ที่ใช้อารมณ์แบบสนุกสนานร่าเริงสดใสก็กลัวว่าจะไม่ใช่แนวของสาวเนสนะคะพี่ฝุ่นค่ะได้ยินแว่วมาว่าเพลงนี้จริงๆเลยเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่เหมาะกับน้องเนสซะทีเดียวทำไมคะคือตอนแรกจากที่รู้จักเนสแล้วก็ได้ฟังเนสร้องเพลงเนี่ยเรารู้สึกว่าโอ้เนสเขามีพลังเสียงที่แบบสุดยอดมากก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเพลงนี้มันจะเหมาะกับเขาหรอเพราะว่าเราต้องการความสดใสคือมันเป็นเพลงที่แบบฟีลกู๊ดฟังสบายๆเหมือนอารมณ์เหมือนว่ามาร้องเพลงเล่นกันที่บ้านเพื่อนเล่นกีตาร์ร้องเพลงอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบนึกภาพเนสไม่ออกว่าเนสจะสามารถร้องออกมาได้ยังไงจากพลังเสียงที่เราได้ยินในแบบเพลงอื่นๆหรือละครเรื่องอื่นๆที่เคยเห็นเงี้ยค่ะดีว่าสาวต้องมาร้องเพลงแบบดูสดใสน่ารักแต่เห็นผลงานแล้วเป็นยังไงคะโอ้เกินคาดสาวสดใสวัยรุ่นมากคือด้วยความที่ตัวเขาเองเนี่ยเป็นตัวละครตัวนี้ด้วยเนาะแล้วคอพอมันเป็นเพลงที่เกี่ยวกับตัวเขาอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเขาดึงความสดใสจากตัวเขาอ่ะออกมาให้เห็นได้ชัดเจนมากจริงๆเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่3ละที่เนสนิสาชนนะคะคุณผู้ชมค่ะได้มีโอกาสมาร้องนะคะแล้วก็ร้องเพราะทุกเพลงเลยชอบมากชอบมากๆเลยนะคะตั้งแต่ปลายจวักละแล้วก็นางฟ้าไร้นามละอันเนี้ยมันมีความต่างจาก2เพลงก่อนหน้านี้ยังไงบ้างคะเนต่างอันแรกเลยก็คือ
เป็นละครปัจจุบันการร้องก็จะแบบดูสมัยนี้ดูเป็นปัจจุบันเพราะ2เรื่องที่แล้ว2เพลงที่แล้วก็จะเป็นแนวพีเรียดย้อนยุคใช่ไหมคะแล้วเพลงก็จะเป็นเพลงช้าอันนี้เป็นเพลงมีเดียมมีจังหวะแล้วก็ดูสดใสคือเรื่องนี้เป็นเรื่องคอมเมดี้ค่ะแล้วก็มีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นมันก็จะสนุกสนุกแล้วก็เล่าถึงตัวของยาใจได้ดีมากๆก็จะแบบมีความแบบจะแบบโก๊ะของยาใจอะไรอย่างเงี้ยพอได้ฟังดนตรีตอนแรกเนี่ยเดี๋ยวรอฟังดนตรีน่ารักมากจะคอยเป็นยาเมื่อเธอนั้นปวดจะคอยนวดและทำให้เธอได้คลายแค่เพียงเธอยิ้มได้ก็ชื่นใจเรียกได้ว่าทุ่มเททั้งเรื่องของการแสดงในบทบาทของยาใจและถ่ายทอดพลังเสียงผ่านบทเพลงประกอบละครเรื่องนี้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดเลยค่ะโดยแฟนๆของสาวเนสรวมถึงแฟนละครไทย PBS เตรียมกดหน้าจอหมายเลข3ได้เลยค่ะเพราะละครเรื่องรู้จักพี่ยาใจไหมเตรียมออกอากาศให้คุณผู้ชมได้ติดตามแน่นอนผ่านทางไทย PBS เร็วๆนี้ค่ะอาซูรีมามะไทย PBS รายงานจะเคยอยากได้ที่พิเศษสำหรับใจฉันจะตื่นหรือฝันก็มีเธออยู่อยากให้เธอได้รู้จากใจจริงของฉันว่าขอบคุณนะที่มีเธออยู่ประมาณนี้